ลาดโซซิตี้นะครับสำหรับ EP นี้จะมาดูอาการหมุนพวงมาลัยมีเสียงดังนะครับของรถตู้ Hyundai H1 นะครับผมอาการที่พบก็คือหมุนพวงมาลัยจะมีเสียงดังกึกๆนะครับจะมีอาการสะท้านที่วงพวงมาลัยเลยนะครับเลขไมล์ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 80,000 กว่ากิโลเมตรนะครับผมสำหรับคันนี้ที่ทำการตรวจสอบนะครับก็ผมจะมาสันนิษฐานกันที่ในส่วนของแกนยอยพวงมาลัยนะครับอยู่ที่บริเวณจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการถอดน็อตยึดยอยพวงมาลัยออกนะครับก่อนถอดก็แนะนำให้ทำมาร์คตำแหน่งไว้นะครับผมในจุดนี้ค่อยดึงออกมาในจังหวะนี้ให้แนะนำล็อกพวงมาลัยไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันเวลาเราไปโดนพวงมาลัยทำให้ชุดเคเบิลริวขาดนะครับผมตัวนี้ทำการล็อกพวงมาลัยไว้แล้วนะครับนี่นะครับปกติยอยพวงมาลัยตัวนี้จะต้องมีความหนืดนะครับแล้วก็ปรับหมุนได้ทุกทิศทางนะครับผมแต่สำหรับคันนี้ลูกปืนจารบีแตกทำให้ยอยพวงมาลัยหลวมนะครับผมนี่นะครับไม่มีความหนืดเลยครับผมตัวนี้เป็นยอยเก่านะครับผมนี่นะครับสังเกตยอยเก่าตัวกากบาทยอยตัวนี้จะหลวมมากครับผมนี่ครับแต่ถ้าเป็นของใหม่เนี่ยของใหม่จะหนืดครับผมจะเนินหนืดนี่นะครับนี่นะครับนี่ฮะหลวมครับผมตัวนี้นี่นะครับคือสาเหตุปัญหาของดังกึกกึกกึกสถานที่วงพวงมาลัยนะครับในขั้นตอนการถอดก็ไม่ยากครับผมก็ให้เราคลายน็อตกันเสียงตัวนี้นะครับผมเป็นยางซับนะฮะน็อต4ตัวแล้วก็ทำการตั้งพวงมาลัยให้ตรงล็อกคอพวงมาลัยนะครับเพื่อกันเคเบิลริวขาดนะครับแล้วก็ถอดน็อตเบอร์12ออกปลดยอยตัวบนนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านล่างก็เป็นแกนยอยที่ต่อเข้ากับแหลกพวงมาลัยนะครับผมตัวนี้เป็นน็อตเบอร์12เหมือนกันแค่นี้เองครับที่การถอดเดี๋ยวจบตรงนี้ก็จะทำการประกอบแล้วก็วิ่งทดสอบนะครับในเรื่องของศูนย์ล้อต่างๆนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ฝากไว้ครับสำหรับผู้ใช้รถตู้ Hyundai H1 นะครับผมถ้ามีอาการเสียงดังโรคพวงมาลัยนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ